สวัสดีค่ะทุกคนครับนี่ค่ะยูก็แวะมาส่งสูตรนะคะส่งสูตรการทํายําผลไม้ให้ทุกคนได้ลองทําดูค่ะสําหรับคนที่ต้องการจะไดเอทหรือว่าต้องการลดน้ําหนักนะคะเมนูนี้ก็เหมาะสมมากๆเลยค่ะค่ะเรามาดูการทํายําผลไม้กันดีกว่านะคะเครื่องปรุงนะคะก็มีดังนี้ค่ะมีส้มโอ2ถึง3ซีกนะคะแอปเปิ้ลเขียวนะคะ2ผลแอปเปิ้ลแดงนะคะ2ผลแครอทครึ่งหัวนะคะก็คือเอาถ้าเกิดหัวใหญ่เราก็เอาแค่ครึ่งเดียวนะคะก็คือไม่ต้องเยอะจนเกินไปนะคะแล้วก็องุ่นสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะคะอีก10ลูกนะคะหอมแดงนะคะ 2-3 หัวกระเทียม 2-3 กลีบกุ้งตัวเล็กๆนะคะประมาณ 4-5 ตัวค่ะเครื่องปรุงน้ำยำนะคะก็มีดังนี้ค่ะกระเทียม 2-3 กลีบพริกขี้หนู10เม็ดน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาแล้วก็วิธีการทำนะคะก็มีดังนี้เลยนะคะ1ก็คือการล้างผลไม้ที่เตรียมเอาไว้นะคะให้สะอาดนะคะ2นำแอปเปิ้ลทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่ต้องปอกเปลือกนะคะเพราะว่าวิตามินส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เปลือกนะคะหากว่ากลัวสารเคมีให้ใช้วิธีแช่แอปเปิ้ลในน้ำนานๆนะคะจะดีกว่านะคะ3นะคะนำส้มโอมาแกะเป็นเส้นเล็กๆนะคะ4นำองุ่นมาผ่าซีกแล้วก็เอาเมล็ดออกให้หมดนะคะ5นำแครอทที่ล้างแล้วมาขูดปอกเปลือกออกนะคะจากนั้นก็หั่นให้เป็นหั่นให้แครอทให้เป็นเส้นฝอยๆนะคะเส้นเล็กๆนะคะ6นะคะหั่นหอมเป็นแว่นเล็กๆบางๆแล้วนำไปเจียวให้หอม7เจียวกระเทียมให้หอมค่ะ8จากนั้นค่ะนำกุ้งตัวเล็กๆที่เราต้มให้สุกนะคะแล้วก็ลวกหรือว่าจะต้มก็ได้หรือว่าจะลวกก็ได้นะคะตามต้องการนะคะตามความสะดวกของเพื่อนๆเลยนะคะ9นำส่วนผสมทั้งหมดนะคะใส่รวมกันนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำยำค่ะจากนั้นนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยที่คลุกเคล้าเบาๆนะคะอย่าแรงนะคะอย่าคลุกเคล้าแรงจนเกินไปนะคะวิธีทำน้ำยำนะคะก็มีดังนี้ค่ะ1นำพริกมาตำในครกนะคะ2จากนั้นให้ผสมกระเทียมลงไปตำจนแหลกนะคะ3ใส่น้ำมะนาวน้ำปลาและก็น้ำตาลทรายในถ้วยนะคะจากนั้นนำกระเทียมพริกที่ตำเอาไว้ไปผสมให้เข้ากันค่ะเรื่องน่ารู้นะคะเกี่ยวกับแอปเปิ้ลนะคะก็เราเชื่อกันว่าแอปเปิ้ลเนี่ยเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริงนะคะว่ากันว่าการกินแอปเปิ้ลวันละ2ผลนะคะจะช่วยให้สุขภาพดีและแอปเปิ้ลเนี่ยยังช่วยต้านมะเร็งนะคะทั้งยังช่วยให้การผัดผิวทำให้ผิวของเราเนี่ยดูเปล่งปลั่งสดใสยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้แอปเปิ้ลยังเป็นผลไม้ที่มีใยอาหารอยู่มากนะคะทำให้ช่วยในเรื่องการขับถ่ายดังนั้นหากว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการขับถ่ายการกินแอปเปิ้ลเป็นประจำจะช่วยได้มากทีเดียวค่ะวันนี้ค่ะก็สูตรการทำผลไม้แล้วก็เคล็ดลับดีๆก็มีเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribeกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ทุกคนจะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ยูก็ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ